ธรรมมีอุปการะมากคือสติสตินี่เป็นเครื่องคุ้มกันเครื่องรักษาจิตใจของเราให้อยู่ในสายกลางเรียกมัชฌิมาปฏิปทาสตินี่ความระลึกชอบระลึกประกอบไปด้วยการกุศลคือยังจิตใจของตนให้ฉลาดการระลึกรักษาจิตเพื่อให้เกิดความสงบเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะความสงบนี้เป็นทางมาแห่งความสุขตราบใดที่จิตของเรามีความสงบตราบนั้นความสุขก็อยู่ในจิตตลอดเวลาเราสังเกตสอดส่องดูว่าจิตใจของเราทุกครั้งที่ไม่มีความสงบหรือที่มีทุกข์เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นลักษณะที่จิตไม่สงบเพราะทุกข์นั้นทำจิตให้ฟุ้งซ่านทำจิตให้รำคาญทำจิตให้เหลืออดเหลือทนหรือทนได้ยากส่วนความสงบนั้นทำจิตให้แน่วแน่ให้ตั้งมั่นให้วิเวกให้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจเพราะฉะนั้นทางสงบนี่เป็นทางของพระพุทธเจ้าเป็นทางของพระอริยะเจ้าผู้มีปัญญาพิจารณาธรรมประโยชน์คำว่าความสงบไม่มีสิ่งใดสงบนอกจากจิตเพราะทุกอย่างก็ไม่มีสิ่งใดวุ่นวายเดือดร้อนและดิ้นรนถ้าเราส่องดูในตัวของเราแล้วทุกส่วนของร่างกายจะให้เขานั่งเขาก็นั่งให้เขาเดินเขาก็เดินให้นอนเขาก็นอนส่วนตาก็จะให้หลับเขาก็หลับส่วนปากจะไม่ให้พูดเขาก็ไม่พูดแต่ส่วนจิตนี้ห้ามได้ยากเพราะจิตนี้มันคิดอารมณ์นึกอารมณ์อยู่ตลอดเวลาจึงได้เรียกว่าจิตแต่ถ้าเรามาอบรมด้วยใช้สติระลึกรักษาจิตให้คิดแต่คิดอารมณ์อันใดอันหนึ่งไม่ให้มันฟุ้งซ่านไปที่อื่นให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวเจาะจงอยู่ในอันเดียวได้นานๆจะเป็นพลังทางจิตใจให้เกิดความอิ่มตัวเกิดความสงบเกิดความสุขขึ้นมาเพราะกำจัดความหลงเกิดความรู้ตัวขึ้นมาความรู้ตัวก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเราจะได้เลือกสิ่งที่เรารู้นั่นที่เราต้องการเมื่อเรารู้ว่าความไม่สงบนี้เราไม่ต้องการเราก็พยายามละสิ่งที่ไม่สงบปล่อยวางสิ่งที่ไม่สงบเพราะไม่มีประโยช
เราจะได้รักษาอารมณ์ที่ให้เกิดความสงบที่ทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วทำจิตใจของเราให้เย็นให้สบายรวมเข้าแล้วจิตรวมเป็นอันหนึ่งจิตสงบเข้าไปยิ่งสงบละเอียดไปเท่าไรยิ่งความทุกข์ค่อยสลายไปหมดไปมากไปตามลำดับความสงบตั้งมั่นแน่นหนาขึ้นเท่าไรความสุขก็ตั้งมั่นแน่นหนาขึ้นความสุขกับความสงบกับความผ่องใสในจิตใจที่เกิดขึ้นเมื่อจิตสงบเพราะฉะนั้นอุบายทำจิตให้สงบนี่เป็นอุบายอย่างสูงเราควรพยายามรักษาอุบายอันนั้นรักษาคู่ไปกับจิตคือความระลึกความรู้ตัวกำกับคู่ไปกับจิตให้เป็นอันเดียวกันจนกว่าจิตจะได้ความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่วแน่แล้วเราปล่อยวางเมื่อจิตสงบเราไม่พิจารณาคอยสังเกตรักษาความสงบความสุขจนอิ่มตัวของมันถ้าปัญญามันจะเกิดมันก็เกิดถ้านิมิตมันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นมาเองถ้านิมิตทางปัญญาให้เกิดก็เห็นไตรลักษณ์ในรูปในนามขึ้นมาเห็นความไม่เที่ยงปรากฏชัดในจิตใจเห็นความทุกข์ของขันธ์ของชาติของชราของพยาธิของมรณะที่มีอยู่ในรูปขันธ์อันนี้ตามความเป็นจริงเพื่อให้เกิดความไม่ยึดมั่นถือมั่นจะได้ปล่อยวางไม่เป็นภาระอันหนักเหมือนกับเราไม่รู้เห็นชัดส่วนอนิจจังก็เป็นอนิจจังจริงเป็นเรื่องของสังขารเป็นเรื่องของนามรูปส่วนทุกขังก็เป็นเรื่องของทุกข์เพราะเหตุปัจจัยแห่งนามรูปอาศัยกันโดยอำนาจแห่งอุปทานจึงไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยไม่เป็นภาระถ้าปัญญามันจะเกิดมันเห็นชัดสลดสังเวชเบื่อหน่ายไม่ยินดีหลงเหมือนแต่ก่อนยิ่งเห็นชัดเท่าไรตัวของเราก็ยิ่งเบายิ่งสงบยิ่งวิเวกยิ่งได้ความสุขเราเห็นทุกข์มากเท่าไรยิ่งได้ความสุขทางจิตใจมากเท่านั้นแต่เราไม่เห็นเราหลงเรายิ่งเพิ่มทุกข์เพราะเราไม่รู้เราไม่เลือกไม่ได้ถ้าจิตของเราสงบแล้วมันสามารถกำจัดสิ่งที่ไม่พอดีจากภายนอกเช่นว่าร้อนก็ตามหนาวก็ตามหรือร่างกายได้รับทุกข์จากความเจ็บป่วยหรือจิตใจได้รับความกระทบกระเทือนในสิ่งที่ไม่ดี
ถ้าเรารวบรวมจิตให้สงบแล้วสิ่งเหล่านี้หายไปทุกอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในจิตใจต้องดับไปต้องจืดจางหายไปความสงบเป็นสมาธิเกิดขึ้นแทนนี่เพราะฉะนั้นสมาธิเป็นเครื่องดับทุกข์เราควรเจริญควรปฏิบัติจิตตั้งมั่นเท่าไหร่ความสงบสุขก็อยู่ได้เพียงนั้นแต่เราพยายามรักษาจิตดวงเดียวนี่แหละเราจะระลึกทำอันไหนบริกรรมเราก็นึกขึ้นมาก็ตั้งอยู่ในส่วนนั้นพอใจในการนึกพอใจในการกระทำเกิดความเชื่อความเริ่มใสสร้างความเชื่อความเริ่มใสขึ้นมาเอานั่งดูจิตของเราเองรักษาของเราเองสอนจิตของเราเองเราจะได้ความฉลาดได้ปัญญาเกิดขึ้นในตัวของเราเองเราจะได้ปฏิบัติถูกเมื่อเราอยู่คนเดียวเราปฏิบัติคนเดียวเราจะได้รู้จักทางปฏิบัติถูกต้องเวลาทุกข์ภัยเกิดขึ้นเราก็จะได้หลบไปอยู่ตรงนั้นเราจะได้ที่พึ่งที่ก็ขจัดภัยให้หมดไปปฏิบัติสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน